รอยแจ่มใสในวิชาคือมาโรงเรียนต้องมีความสุขใช่บางเรียนเนี่ยต้องมีความสุขเราเรียนให้เด็กมีความสุขจะเห็นว่าเรามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะมีการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีการวิ่งเล่นสลับยางมาเดินสลับยางก็มีนะเล่นห้องดนตรีทั้งเล่นสนามเดินเล่นเรียกว่าเก็บชอเรียนดนตรีเล่นสนับยากแต่ทักษะคือทุกอย่างเนี่ยเสริมอีกทีให้เข้ามาโรงเรียนมีความสุขคุณครูเน้นจิตวิทยานะคะเรื่องต่างๆจากนั้นก็เราก็สอนวิชาการเด็กก็จะสมองเปิดค่ะรับครูสมองเปิดรับได้เต็มที่เรียนได้ดีขึ้นด้วยก็เราถือว่าการเล่นเป็นการเปิดสมองเพราะนั้นเนี่ยมีวิ่งเล่นสนามเนี่ยสนามเนี่ยคือว่าเรียนก็มีวิชากรรมแต่ว่าเราก็ทำกิจกรรมมาเพื่อจะให้ทันทันเราเราสื่อสารภาษาที่จะเป็นของเราระดับประเทศนะคะก็คือภาษาไทยเนี่ยเราเรียนอยู่แล้วภาษาอังกฤษเรียนอยู่แล้วระดับระดับสูงเพราะว่าจะเรียนภาษาอังกฤษของเราเป็นภาษาแล้วก็ภาษาจีนด้วยภาษาจีนก็สัปดาห์ละ2ชาติได้ไม่ได้มากแต่ว่าอันนี้คือเป็นระดับประถมสำหรับแบบอนุบาลนี้นะคะก็จะเป็นที่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษส่วนภาษาจีนเนี่ยจะเป็นวิชาเรื่องพิเศษแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจที่เราสนใจภาษาอังกฤษที่เราก็เน้นไปเลยก็คือมีต่างชาติสอน conversation สอน art สอน physical education ช่วงระยะเวลาเราจะเปิดให้ผู้ปกครองส่วนตัวในการเรียนการสอนค่ะคือผู้ปกครองเข้าสอนได้เลยสอนอาชีพอะไรของตัวเองอย่างเช่นท่านเป็นหมอเป็นหมอฟังก็โอ้เข้ามาใช่เข้ามาพูดเลยให้เด็กฟังเครื่องมืออะไรแบบให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะเปิดประสบการณ์ให้เด็กหรือว่าบางท่านก็ถนัดทางด้านคุกกิ้งหรือว่าเป็นกีฬาโยคะกอล์ฟอะไรพวกนี้ก็มีมาสอนเรียนทางกอล์ฟเขาก็จะได้ทักษะหลักๆค่ะหรือได้ฝึกการกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะคะเราจะเน้นครูทุกคนว่าเราจะต้องมีหน้าที่ให้เด็กเราเป็นคนที่มีความสุขนะคือสำคัญที่สุดแล้วทุกอย่างจะตามเอกลักษณ์ของเราก็คือลูกน้อยจากสายแตงชา